สวัสดีครับใครที่เครื่องช้านะครับวันนี้ผมก็มีอีกหนึ่งแอปที่มาแนะนำนะครับชื่อว่า Mac Clean and Boot นะครับแอปตัวนี้นะครับเป็นแอปที่จะช่วยในการสแกนตัวเครื่องของเราอย่างละเอียดเลยนะครับแล้วก็ทำการกำจัดขยะต่างๆนะครับแล้วก็รวมถึงช่วยคืนพื้นที่หน่วยความจำนะครับโดยแอปเนี่ยจะเลือกเฉพาะตัวแอปที่มันกินหน่วยความจำเยอะๆนะครับที่หรือทำงานอยู่เบื้องหลังนะครับการคืนแล้วก็ทำการคืนพื้นที่หน่วยความจำมานะครับและข้อดีของแอปตัวนี้อีกตัวหนึ่งอีกข้อหนึ่งนะครับก็คือมันไม่มีโฆษณาครับเพราะฉะนั้นโหลดไปใช้กันเลยนะครับก็ลองเปิดมาเลยนะครับเราจะพบกับเป็นเนี่ยครับเป็นตัวการ์ตูนสิงโตนะครับเนี่ยฮะเราก็กดนี่ไปเลยนะครับตรงนี้ก็จะมีบอก storage use นะครับกับตัวmemory use นะครับฝั่งซ้ายเนี่ยก็เป็นตัวพื้นที่หน่วยความจำของเราส่วนทางขวานะครับก็เป็นตัวแรมนะครับอันนี้เรากด clean ไปนะครับผมก็กด clean ตัวนี้นะครับก็ต้องการเคลียร์พวกแคชไฟล์อะไรต่างๆนะใครที่มีพวกทำลงทำเนลอะไรเยอะๆนะครับก็สามารถกด clean ไปได้ส่วนด้านขวานะครับนี่นะครับเราก็จะมากดเพื่อทำการเคลียร์หน่วยความจำนะครับก็จะปิดอะไรที่มันอยู่เบื้องหลังไปทั้งหมดนะครับตรงนี้เราก็จะเห็นว่ามีพื้นที่เนี่ยเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเขาก็จะการปิดหน่วยความจำไปเรื่อยๆเราก็แค่รอนะครับพอปิดเสร็จแล้วนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับก็หน่วยความจำเราก็จะเพิ่มขึ้นมานะครับพอขึ้นว่า optimize เนี่ยก็แปลว่าโอเคแล้วครับแปลว่าเครื่องของเราเนี่ยเต็มประสิทธิภาพแล้วนะครับตัวการ์ตูนก็นี่นะนั่งชิลเลยนะครับนั่นหลังจากนี้ก็ถือว่าเป็นการทำความสะอาดเครื่องเรียบร้อยแล้วนะเราสามารถไปเล่นเกมเล่นอะไรได้โดยที่แบบใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพของเครื่องของเรานะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของ setting กันนะครับว่ามีอะไรอีกบ้างนะครับwhat to clean นะครับสามารถทำการเลือกได้นะครับเพราะเมื่อกี้เราตั้งแบบใช้ค่าพื้นฐานของมันไปแต่ว่าถ้าใครต้องการปรับแต่งเพิ่มนะครับก็สามารถมากดตรงนี้ได้นะครับเผื่อใครจะโฟลเดอร์โฟโต้ดาวน์โหลดตรงนี้ก็คือเป็นการโฟลเดอร์ที่เวลาเราดาวน์โหลดไฟล์นะครับจากอินเทอร์เน็ตมานะครับเป็นนี้เป็นตัวไฟล์อันนี้เป็นดาวน์โหลดตัวรูปนะครับ APK ไฟล์ก็พวกไฟล์ APK ที่เราไปโหลดจากอินเทอร์เน็ตมานะครับก็อาจจะติ๊กไว้ถ้าต้องการให้มันละเอียดขึ้นนะครับในส่วนของความเป็นส่วนตัวนะครับ privacy ด้านล่างถ้าต้องการให้ลบประวัติการโทรด้วยก็ติ๊กขอล็อกไปด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากให้มายุ่งกับประวัติการโทรของเรานะครับโทรเข้าโทรออกก็ไม่ต้องติ๊กเข้าไปนะครับคีย์บอร์ดก็เกี่ยวกับการ copy อะไรต่างๆนะครับ copy ข้อความ snapshot รูปถ่ายหน้าจออะไรไว้นะครับมันก็จะเก็บอยู่ในส่วนของคลิปเรานะครับตรงนี้ต่อไปนะครับ what to boot นะครับก็คือเป็นสิ่งที่เราเลือกนะครับว่าให้แอปมันทำการเคลียร์จากหน่วยความจำตรงนี้ผมแนะนำนิดนึงถ้าแอปไหนนะครับที่เราต้องการไม่ให้มันเคลียร์ทิ้งออกไปจากหน่วยความจำเช่นแอปที่เราจะต้องใช้งานได้รับแจ้งเตือนนะครับพวกเกมต่างๆนะครับพวกLINE Facebook อะไรต่างๆเนี่ยสมมุติว่าเกมที่ผมเล่นนะ Cat of Clan Cat Royale เนี่ยเพราะว่าถ้าเราเคลียร์จากหน่วยความจำไปอาจจะทำให้เราพลาดได้รับแจ้งเตือนได้นะครับเมื่อเกมมันทำอะไรเสร็จหรือมันมีอะไรที่มันควรจะแจ้งเตือนเรานะครับไฟล์พวกอีเมลต่างๆนะครับก็ติ๊กออกไว้นะครับเนี่ยสมมติผมใช้ Gmail อย่างเงี้ยผมก็ติ๊กออกไว้นะครับแล้วก็ไปทำแบบนี้นะครับกับทุกแอปที่เราต้องใช้เนี่ย Facebook ผมก็อยากได้รับแจ้งเตือนด้วยก็ไปทำให้ครบนะครับอันนี้ก็เป็นคอนเซ็ปต์นะครับก็ทำไว้นะครับตรงนี้ก็เหมือนมันไม่มีคำสั่งที่เรียกว่า whitelist นะครับเพราะนั้นการเอาเครื่องหมายถูกออกนะครับก็ถือว่าเป็นการยกเว้นมันแล้วนะครับก็ปรับแต่งไปเท่านี้นะครับตรงนี้ก็เหมือนมีปรับแต่งได้นะครับ what to clean กับ what to boot แค่นั้นเองนะครับเมื่อเราปรับแต่งเสร็จแล้วนะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้ตามปกติต่อไปเลยนะครับก็โอเคครับขอให้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับใครเห็นคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกด Subscribe ติดตามพร้อมกดลูกกระดิ่งด้วยครับจะแล้วแจ้งเตือนเวลาที่ผมลงคลิปใหม่แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ